ความลับของความรวยที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเลยนั่นก็คือสมองของเราเป็นอวัยวะสำคัญมากๆ มันทำให้คุณไปผิดทางเลยก็ได้หรือหลงทางเลยก็ได้ทุกอย่างเริ่มต้นที่สมองนะคะสมองก็คือความคิดเนาะสำหรับเราบางคนเราใช้ความคิดเราอยู่กับความคิดเสร็จแล้วเราก็คิดว่าแล้วกูจะทำยังไงบางคนไปดูความสำเร็จของคนอื่นเห็นความล้มเหลวของตัวเองซะอย่างนั้นกูไม่เก่งเท่าพี่เขาเลยอะกูจะทำได้เหรอวะโอ้โหเขาแม่งคนติดตามตั้งเยอะหรือยิ่งดูไปก็ยิ่งคิดมากไปว่ากูจะทำได้ป่าววะเฮ้ยกูว่าเริ่มยากแล้วว่ะหรือแม้แต่การที่คุณไปใช้เวลาในการเสพคอนเทนต์มากเกินไปหนูเสพไปแล้ว3ชั่วโมงบางทีหนูยังไม่ได้ทำคลิปของตัวเองเลยแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูจะเหนื่อยมากๆถ้าสมองหนูมันถูกดึงพลังไปใช้งานกับการเฝ้าดูคนอื่นดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องคิดแล้วทำทันทีสมองคุณจะถูกส่งพลังงานความคิดแล้วแปลเปลี่ยนพลังงานนั้นเป็นพลังงานแห่งการลงมือทำมันจะระเบิดพลังเลยแต่ถ้าคุณคิดแล้วไม่ลงมือทำสักทีคุณจะโดนสูบพลังและนี่คือจุดสำคัญที่สุดที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ